สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจอรี่ครับอายุเท่าไหร่อายุ17ครับทำอาชีพอะไร17กำลังจะจบม.6แล้วครับเจอรี่ไหนดูเคสมึงหน่อยดิคือผมอ่ะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจน้อยมากแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์แบบคิดลบตลอดเวลาไงครับโดยเฉพาะเรื่องความรักอะครับผมจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดคือผมในช่วงมัธยมที่ผ่านมาผมมีความรัก3ครั้งที่แบบเป็นความรักครั้งที่ใหญ่ๆอะครับครั้งแรกก็คือเป็นแอบรักครั้งแรกที่แบบลงรักหัวปักหัวปั๊มเลยครับผมแบบจมอยู่2ปีนั่นคือม.อะไรช่วงม.2ถึงม.3ครับแล้วทีนี้พอจบม.3เขาย้ายไปโรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยผมก็จมอยู่กับเขาสักพักจนม.5ครับผมแบบแอบรักเพื่อนคนนึงครับแล้วแบบคนนี้เป็นคนที่แบบดีมากเลยครับแต่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วครับผมก็แบบพยายามแบบไม่อะไรกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยแบบหลีกหนีมาตลอดครับจนมาครั้งล่าสุดเนี่ยครับครั้งที่3เนี่ยครับช่วงล่าสุดนี้เลยประมาณไม่กี่อาทิตย์เนี่ยผมไปแอบชอบรุ่นน้องคนนึงครับแล้วแบบภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาครับว่าความรัก2ครั้งที่แล้วมันเป็นยังไงแต่มาคนที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยจากที่ผมเคยไปแอบส่องมาผมแบบรู้สึกว่าเขาแบบใกล้กับผมอะรู้สึกผมแบบรู้สึกว่าถ้าคุยกันแอททิจูดน่าจะตรงกันกับผมอะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือเรื่องความมั่นใจของผมนี่แหละผมกลัวมันจะเป็นแบบ2ครั้งที่แล้วที่มันพลาดไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมกลัวว่าถ้าอยู่กับคนนี้แล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะประมาณนี้ครับผมควรจะลองสักตั้งไหมครับนะเจอรี่น้ำเสียงมึงดูเป็นคนมั่นใจนะกูกำลังจะบอกว่ามึงอายุ17ขวบเนี่ยมึงจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความรักชัดเจนหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามึงยังเห็นมันไม่มากพอแล้วตอนนี้มึงมองไม่เห็นตัวเองด้วยว่าเวลามึงปฏิบัติต่อผู้คนเวลามึงอยู่กับผู้หญิงของมึงเวลามึงจีบเขาหรือเวลามึงประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยมึงไม่เห็นตัวเองหรอกว่ามึงเป็นคนยังไงเพราะมึงทำจากความรู้สึกข้างในออกมาแล้วประสบการณ์ของคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าทรงมันเริ่มมีกูว่าหลายอย่างในมัธยมเนี่ยที่มึงเป็นอยู่ในมัธยมเนี่ยตอนสมัยประถมเนี่ยมึงก็เป็นคนอีกแบบใช่ไหมเจอรี่มึงฟังนะมึงเป็นวัยรุ่นสิ่งที่มึงต้องทำคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์มึงยังไม่มีหน้าที่ประมวลผลตอนนี้เนี่ยมึงอะเสือกประมวลผลความรัก2ครั้งแรกแล้วมึงก็เลยเสียความมั่นใจวิตกกังวลกับครั้งที่3มึงจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะจนอายุอาจจะ25หรือ35หรือ40เลยด้วยซ้ำมึงอาจต้องเจอผู้หญิงมึงต้องคบเขามึงก็ต้องเสียใจมึงต้องอกหักมึงก็ต้องผ่านเรื่องราวในแบบที่ค่อยๆโตเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มึงมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูอยากมีคนสุดท้ายแล้วกูพร้อมลงหลักปักฐานวันนั้นมึงค่อยประมวลจากทุกประสบการณ์ที่มีมึงเป็นเด็กที่จะจบม.6กำลังจะมีแฟนคนที่3มึงจะมาเสียความมั่นใจหายเหี้ยอะไรล่ะครับ มึงยังมีโอกาสแพ้ได้อีกมากเพราะนั้นช่วงเนี้ยมึงเก็บแต้มแพ้ไปเลยเพราะว่าการประสบความสำเร็จในความรักเนี่ยมันไม่มีรูปแบบเลยว่าต้องกี่ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นมึงยังแพ้ได้อีกมากมึงไม่ต้องเอาความพ่ายแพ้นั้นมาเป็นข้อวิตกกังวลเข้าใจที่กูพูดไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นหายโง่กับเรื่องนี้แล้วไปจีบอีกคนที่3อย่างตั้งใจเข้าใจไหมเข้าใจครับโชคดีที่มึงโทรติดเจอรี่มึงเป็นน้องพี่นะครับขอบคุณมากครับ